สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาทำเมนูแกงอ่อมหมูผักแน่นๆหอมนัวอร่อยมากก่อนไปดูขั้นตอนการทำฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับครัวสนามด้วยนะครับวันนี้จะใช้เป็นเนื้อหมูติดกระดูกอ่อนนะครับจะได้ความกรุบกรุบของกระดูกอ่อนและความนุ่มของเนื้อหมูด้วยนะครับก็จะใช้อยู่500กรัมหรือครึ่งกิโลกรัมนะครับให้แม่บ้านมาเลือกซื้อของที่ตลาดสดโรงสีเหมือนเคยนะครับในส่วนของผักผมก็จะใช้เป็นมะเขือเปราะกวางตุ้งใบกระหล่ำปีผักชีลาวต้นหอมและใบแมงลักนะครับผักนะครับใส่ได้ตามชอบเลยนะครับยิ่งผักเยอะยิ่งอร่อยนะครับเพื่อนๆตลาดสดโรงสีข้างบ้านครัวสนามนะครับจะเปิดทุกวันเลยนะครับตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์นะครับส่วนวันอาทิตย์นี่จะขายแค่ครึ่งวันนะครับช่วงตีสี่ถึงเที่ยงนะครับคนเยอะมากจะมีของกินให้เลือกมากมายเลยนะครับตลาดสดโรงสีนะครับอยู่ที่นาป่าชลบุรีนะครับแล้วก็เตรียมวัตถุดิบแกงอ่อมครบแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มขั้นตอนการทำกันเลยครับทุกครั้งก่อนทำเมนูอาหารนะครับผมได้วัตถุดิบมาก็จะนำมาล้างทำความสะอาดก่อนนะครับใส่เกลือป่นลงไป1ช้อนโต๊ะแล้วก็หยำเนื้อหมูกับเกลือให้เข้ากันนะครับให้เกลือละลายเข้าสู่เนื้อหมูนะครับแล้วล้างน้ำสะอาด3น้ำนะครับจะทำให้เนื้อหมูเราไม่มีกลิ่นคาวเวลานำไปประกอบอาหารนะครับแกงอ่อมสูตรนี้นะครับถ้าเพื่อนๆไม่ทานหมูนะครับสามารถเปลี่ยนเป็นเนื้อวัวเนื้อไก่เนื้อปลาก็ได้นะครับขั้นตอนนี้เรามาแช่ผักล้างผักกันเลยครับใส่น้ำส้มสายชู1ช้อนโต๊ะผสมกับน้ำ4ลิตรหรือน้ำท่วมผักนะครับแล้วคนให้เข้ากันนำผักที่เราซื้อจากตลาดนะครับแช่ลงไป10นาทีนะครับเพื่อล้างสารตกค้างนั่นเองนะครับพอเราแช่ผักครบ10นาทีนะครับให้เราล้างน้ำสะอาด 1-2 น้ำนะครับแล้วเลือกใบที่เสียที่เน่าออกและตัดรากออกเลยนะครับล้างผักทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับให้เรานำผักเสด็จน้ำและไปหั่นผักของเราเป็นชิ้นเตรียมไว้กันเลยครับในส่วนของผักที่นำมาทำแกงอ่อมนะครับเพื่อนๆสามารถใส่ผักได้ตามชอบได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฟักทองถั่วฝักยาวบวบหรือเห็ดนะครับยิ่งใส่ผักเยอะแกงอ่อมยิ่งอร่อยมากๆเลยนะครับและบางพื้นที่สูตรแกงอ่อมก็ไม่เหมือนกันนะครับบางพื้นที่ใส่กะปิบางพื้นที่ใส่ข้าวเบื่อนะครับแต่รสชาติก็จะอร่อยทุกๆที่เลยนะครับเพื่อนๆพอเราหั่นมะเขือเปราะเป็นชิ้นๆเสร็จแล้วนะครับให้เรานำมะเขือเปราะเราแช่น้ำเกลือทิ้งไว้เลยนะครับเพื่อไม่ให้มะเขือของเราดำนั่นเองนะครับเตรียมผักเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปตำเครื่องแกงแกงอ่อมกันเลยครับพริกแห้งพริกสดใส่ลงไปความเผ็ดตามชอบได้เลยนะครับเกลือป่นครึ่งช้อนโต๊ะแล้วให้เราตำพริกของเราให้แตกพอหยาบๆนะครับตำพริกพอหยาบๆแล้วนะครับตามด้วยตะไคร้ซอย2ต้นแล้วให้เราตำให้เข้ากันนะครับสุดท้ายนะครับให้เราใส่หอมแดงซอยลงไป8หัวและให้เราตำให้เข้ากันอีกทีนึงนะครับตำแค่พอหยาบๆนะครับไม่ต้องถึงกับละเอียดนะครับตำเครื่องแกงอ่อมของเราเข้าดีนะครับเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนการทำแกงอ่อมหมูกันเลยครับเพื่อนๆนำเนื้อหมูติดกระดูกของเราพร้อมเครื่องแกงใส่ลงหม้อเลยครับแล้วเราเปิดเตาแก๊สใช้ไฟอ่อนนะครับคั่วหมูกับเครื่องแกงให้สุกแตกกลิ่นหอมเลยนะครับตอนนี้เนื้อหมูกับเครื่องแกงเราก็สุกหอมแล้วนะครับให้เราใส่น้ำล้างคกลงไปสักนิดนึงนะครับน้ำเปล่า 1,000 ml หรือประมาณ1ลิตรนะครับใส่น้ำลงไปแล้วนะครับให้เราปรับมาใช้ไฟกลางเลยครับแล้วเราจะร้อยน้ำแกงเดือดก่อนนะครับตอนนี้น้ำแกงของเราเดือดแล้วนะครับให้เราปรุงรสชาติเลยครับน้ำปลา1ช้อนโต๊ะครึ่งน้ำปลาร้าต้มสุก1ทัพพีครึ่งผงชูรส1ช้อนชาให้เราคนให้เข้ากันเล็กน้อยนะครับแล้วตามด้วยมะเขือเปราะนะครับให้เราใส่ลงไปแล้วรีบคนให้จมน้ำแกงเลยนะครับมะเขือของเราจะได้ไม่ดำนะครับและตามด้วยผักกระหล่ำและกวางตุ้งนะครับใส่ลงไปเลยครับคนให้ผักของเราจมน้ำแกงนะครับแล้วปิดฝาอบไว้รอผักของเราสุกสลดนะครับจะใช้เวลาประมาณ 2-3 นาทีนะครับเพื่อนตอนนี้ผักของเราก็สุกสลดแล้วนะครับให้เราใส่ผักที่เหลือลงไปเลยครับผักชีลาวต้นหอมและใบแมงลักนะครับแล้วกดผักของเราให้จมน้ำแกงนะครับต้มต่ออีกเล็กน้อยให้ผักสุกสลดนะครับสุดท้ายนะครับเพิ่มความหอมด้วยข้าวคั่ว1ช้อนโต๊ะแล้วให้เราคนให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วปิดแก๊สลงจานจัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อนๆ
เสร็จแล้วนะครับเมนูแกงอ่อมหมูติดกระดูกสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับรสชาติบอกเลยว่ามีความอร่อยนัวมากๆได้ความหอมจากข้าวคั่วและความนัวจากน้ำปลานะครับผักก็แน่นๆเลยนะครับจะทานกับข้าวสวยหรือข้าวเหนียวก็ได้นะครับบอกเลยอร่อยมากเมนูนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็สามารถนำไปทำทานได้ในครอบครัวหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายต่อยอดสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้